ยาย่าขอโทษมาริโอกับแฟนกลัวเข้าใจผิดหลังณเดชออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนน้อยใจวันที่16มีคอนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันมาร่วมงานเปิดตัว Oppo Find N2 Flip ที่โรงแรม Four Seasons กรุงเทพมหานครแอดเจ้าพระยาในฐานะพรีเซนเตอร์หลังจบงานนางเอกสาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่แฟนหนุ่มณเดชคูกิมิยะหรือแบรี่ออกอาการไม่ปลื้มที่ยาย่าไปบอกว่าหลงความหล่อของมาริโอเมาเรอร์เรื่องที่เราพูดถึงมาริโอแล้วพี่แบออกแนวน้อยใจคือวันนั้นที่คุยกับพี่แบหนูคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วพี่แบน่าจะแปลไปในทางที่ความหมายมันเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ได้ใช้คำว่าหลงนะคะพี่แบอะเอามาพูดทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยคุยกับพี่แบแล้วว่าถ้าอยู่จะไปพูดถึงเรื่องที่เราคุยกันช่วยแปลให้มันถูกหน่อยได้ไหมหัวเราะขอยืนยันคำเดิมค่ะณตอนที่ถ่ายละครเรื่องนั้นรู้สึกว่าพี่โอหล่อมากๆจริงๆอันนี้พูดจากใจแล้วตอนเล่นละครก็อินคาแรคเตอร์รู้สึกว่าพี่โอหล่อมากจริงๆแต่พี่แบไปใช้คำว่าหลงไม่ได้ใช้คำนี้นะเขาไม่โอเคที่เราไปชมคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้ไปถามเขาเองแต่ก็แอบเกรงใจพี่โอและเกรงใจแฟนพี่โอด้วยว่าไปทำให้เขารู้สึกอะไรกันหรือเปล่าจะบอกว่าเสียใจที่แบหึงหัวเราะอืมย่าชมพี่แบหรือยังหนูชมเขาทุกวันไม่มีวันไหนที่หนูไม่ชมว่าหล่อในสายตาย่าพี่แบหล่อยังไงอันนี้หนูไม่ได้พูดเอาใจนะแต่พี่แบเขาหล่อจากข้างในหน้าตาทุกอย่างเป็นศูนย์เลยเมื่อได้รู้จักเขาจากข้างในได้พูดแบบนี้กับเขาไหมบอกเขาทุกวันเลยหัวเราะที่เขาเล่าเรื่องนั้นเพราะอยากแกล้งเราหรือเปล่าหนูว่าเขาพูดตลกเฉยๆค่ะเหมือนอยากให้แฟนสนใจแล้วตอนเล่นละครกับพี่แบเรารู้สึกเหมือนตอนที่เล่นกับพี่โอ้ไหมหนูว่าด้วยเนื้อเรื่องมันต่างกันเยอะมากๆมันไม่ได้เป็นแบบเด็กสาวคนหนึ่งที่หลงผู้ชายอะไรแบบนี้แล้วเขาชมเราบ้างไหมพี่แบบอกว่าตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยไม่จริงเขาไม่ได้พูดอันนี้แน่นอนเพราะหนูจำได้ว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกไม่ได้รู้สึกรักแรกพบเขาน่าจะคิดว่าหนูสวยจากข้างในเหมือนกันค่ะยิ้มคือเราอยู่กันได้เกือบ12ปีเขาก็ต้องคิดว่าหนูสวยจากข้างในด้วยค่ะอย่างนี้เราจะไม่กล้าไปชมคนอื่นให้เขาได้ยินอีกหรือเปล่าไม่ค่ะชมได้ค่ะหนูว่าในความสัมพันธ์หนึ่งเราต้องพูดกันได้พี่แบมีชมนางเอกคนไหนสวยบ้างไหมเขาก็ชมนะชมทุกคนเลยว่ามีความพิเศษในแบบของเขาแล้วหนูก็เห็นด้วยมีภาพกินข้าวกันริมทางคู่รักติดดินจริงๆเราชอบเดินกันค่ะแล้วรถติดหิวมากๆเลยแวะซื้อทานเราก็เป็นเพื่อนกับพี่แถวนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเดินบ่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปบ่อยค่ะเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่แบไหมเคยค่ะถ้ารถติดมากๆเราไม่ชอบนั่งรถกันค่ะก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์กลัวไหมพี่แบขับซิ่งไหมแม่ยืนมองหน้าหนูอยู่ค่ะหัวเราะพี่แบขับรถดีมากค่ะแต่ถ้าแม่ปลาไม่อยู่ตรงนี้ก็เสียวนิดหน่อยไม่หรอกค่ะคือเราไม่ชินไม่ได้นั่งบ่อยมากแล้วรถมันติดรถมันเยอะนุ่นสุทธิภาตอบคนถามแปลงเพศจุกความในใจคลิปแจ้สนมปาดหน้าก็เจอบูลลี่ถึงกับถามนุ่นอุ่นผิดอะไรคนในกองถ่ายยังบูลลี่คุกคามนุ่นสุทธิภาตอบให้ชัดๆหลังเจอถามแปลงเพศหรือยังความในใจโดนบูลลี่เคยฟ้องเมียแจ๊สนมปาดหน้าก็ยังโดนถามนักแสดงสาวนุ่นสุทธิภาหลังออกมาเป็นยูทูบเบอร์และกำลังมีประเด็นดราม่าร้อนแรงถูกโยงกับความสัมพันธ์ของนิกกี้ณฉัตรกับก้อยอรัชพรที่กำลังเป็นที่จับตามองว่าความรักกำลังสั่นคลอนหรือเปล่าหลังมีกระแสสะพัดเรื่องเลิกราโดยย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานุ่นเคยออกมาโพสต์คลิปความในใจโดนบูลลี่ล้อเลียนเรื่องเสียงใหญ่
มีคนมาพูดล้อเลียนทำเสียงใหญ่ใส่ตอนหนึ่งในคลิปคิวและเอนี่มันตัวชั้นนะยะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิพาตอบคำถามที่มีคนสงสัยถามว่าแปลงเพศหรือยังโดยนุ่นจุกแทบไม่อยากจะตอบแต่ก็ได้ตอบว่าต่อให้เราพูดแค่ไหนว่าเราเป็นชนีเราเป็นผู้หญิงก็ไม่มีใครเชื่อคิดว่าเราเป็นสาวสองก็เข้าใจไปดิก็ไม่ได้แคร์อะไรโดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กไม่สนใจเราโดนบูลลี่เรื่องนี้บ่อยมากบางทีไปทำงานกองถ่ายเรามีสัมมาคารวะนะไหว้ทุกคนเรามีมารยาทคุณเพิ่งเจอฉันครั้งแรกแต่คุณสวัสดีค่ะทำเสียงล้อเลียนเสียงใหญ่ใส่เราก็เป็นคนที่มีความรู้สึกค่อนข้างอ่อนไหวมากคุณเป็นอะไรมากไหมบูลลี่เราทำไมต้องบูลลี่เราด้วยเราไปทำอะไรให้คุณตลกอะไรกันเราไม่ติดกับคนที่สงสัยอะไรในตัวเราทุกคนมีสิทธิ์สงสัยแต่การที่คุณมาบูลลี่คนอื่นแล้วมาพูดใส่แบบนี้มันเป็นการคุกคามมันไม่มีคำจะด่าไว้คนเราไม่ได้สมบูรณ์ไปหมดคุณก็ไม่ได้สมบูรณ์ถ้าคุณยังพูดจาแบบนี้ขณะที่ล่าสุดนุ่นโพสต์คลิปกับแจ๊สชวนชื่นและแจงปุณณาสาภรรยาหยอกกันเล่นๆแกล้งเอานมปาดแจ๊สคลิปคนดูกว่า7ล้านวิวก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์อีกเรื่องเพศของนุ่นกูหาค้นหานุ่นสุทธิภาเพศอะไรซึ่งก็มีคนเข้ามาช่วยชี้แจงว่าผู้หญิงนี่แหละแต่เสียงใหญ่เหมือนแฟนผมพอยอตัวเล็กแต่เสียงทรงพลังมันมีเสน่ห์ไปอีกแบบเอาจริงๆผู้หญิงจริงๆค่าแต่เสียงใหญ่เป็นต้นมีเงินใช้หนี้แล้วอดีตเจ้าอาวาสถูกรางวัลที่หนึ่งเมียแม่ค้าดีใจแจกเกลี้ยงทั้งตลาดลุง72อดีตเจ้าอาวาสวัดควงเมียขึ้นโรงพักแจ้งตำรวจถูกรางวัลที่หนึ่งแถมเลขท้าย2ตัวอีก3ใบเผยตามเลขนี้มานานซื้อทุกงวดไม่เคยถูกเล่าเมียรู้ข่าวสุดดีใจเฮลั่นตลาดแจกขนมจีนของหวานหมดเกลี้ยงเมื่อเวลา20:10 นวันที่16 มีนาคม 2566ที่สภ.พิมายจังหวัดนครราชสีมานายสมานพันรำอายุ72ปีพร้อมนางอารีพันรำอายุ59ปีภรรยาบ้านอยู่ตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานำลอตเตอรี่หมายเลข025873ซึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16 มีนาคม 2566จำนวน1ใบเข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับร้อยตำรวจเอกยานโชติทองพราวรองสัวสอบสวนโดยมีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักแห่ร่วมแสดงความยินดี6ล้านลุงสมานเปิดเผยว่าอดีตนั้นเคยบวชอยู่หลายปีจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองระเวียงอำเภอพิมายแต่สึกออกมาหลายปีแล้วหลังจากสึกก็มาอยู่กับภรรยาที่เป็นแม่ค้าขายขนมจีนในตลาดนัดหนองระเวียงส่วนลุงทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วไปสำหรับเลข73เป็นเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ซึ่งมักซื้อไว้ตลอด 1-2 ใบทุกงวดแต่ไม่เคยถูกชื่นมื่นงวดนี้ซื้อไว้4ใบปรากฏว่าถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบส่วนอีก3ใบถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวดีใจมากเมื่อภรรยารู้ว่าถูกรางวัลที่1ก็ยังแจกขนมจีนและของหวานให้ชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดลอตเตอรี่ใบนี้จำไม่ได้ว่าซื้อมาจากที่ไหนเพราะซื้อหลายที่เงินรางวัลที่ได้6ล้านบาทจะนำไปใช้หนี้และแบ่งลูกๆที่เหลือเก็บเป็นเงินทุนทำมาค้าขายต่อไป